This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าใช้บริการค่ะสวัสดีพี่หมีครับผมสวัสดีคุณจิตรินนะคะวันนี้ค่ะมาถึงตอนที่11ของเทพนิยายแอนเดอร์เซนจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคุณสมพรวานาโดเป็นผู้แปลค่ะ21เรื่องนะคะเราก็เล่ากันไปหลายเรื่องแล้วนะคะนับไม่ถ้วนเลยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องยาวแล้ววันนี้ค่ะเป็นเรื่องเด่นเรื่องดังของแอนเดอร์เซนครับผมเด็กหญิงขายไม้ขีดไฟครับโอ้เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับแอนเดอร์เซนดังมากนะคะเรื่องนี้ครับผม The Little Match Girl นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องความฝันของทัก The Dream of Little Tuck ทักนี่คือชื่อคนทักครับผมถ้ามาอยู่ในไทยน่าจะออกว่าตุ๊ก ดูคนละเรื่องกันเลยนะความฝันของตุ๊กกับความฝันของทักเนี่ยครับคนละธีมกันเลยจากนั้นนะคะเด็กชายวัยร้าย The Naughty Boy นะคะโอ้โหชื่อเรื่องดูซุกซนซุกซนมากครับอันนี้เป็นเรื่องสั้นๆครับผมแล้วก็จะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็ดังเหมือนกันโอ้อันนี้เป็นมหากาพย์ครับรองเท้าสีแดงรองเท้าสีแดง Red Shoe อันนี้ค่อนข้างยาวครับครับผมค่ะสำหรับเด็กหญิงขายไม่ขีดไฟนะคะสั้นค่ะเรื่องนี้ไม่ยาวเท่าไหร่ครับผมสั้นมากเลยนะคะแต่เป็นเรื่องสั้นที่มีพลังมากใช่แล้วเขียนนิดเดียวแต่ว่าโด่งดังมากนะคะโอ้พอพูดถึงเด็กหญิงไม้ขายไม่ขีดไฟแล้วผมก็นึกถึงภาพยนตร์แอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เป็นของญี่ปุ่นครับค่ะสะเทือนใจแบบนี้เหมือนกันเลยไม่รู้ว่าพี่หมีเคยได้ยินหรือเปล่าชื่อว่าชื่ออังกฤษว่า The Grave ofFireflies แบบสุสานหิ่งห้อยครับพี่ถ้าทางว่าน่าจะยังนะผมแนะนำเลยครับพี่เป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนยาวอะครับแอนิเมชันยาวจบในตอนครับของสตูดิโอจิบิครับพี่ทรงนี้เลยครับผมคิดว่าสตูดิโอนี้คงได้แรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยแหละครับมาจากเด็กหญิงขายมาคิดไฟมีโอกาสนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ดังมากแล้วก็ประมาณ200กว่าปีแล้วสำหรับแอนเดอร์เซนนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ดูการ์ตูนอาจจะมีโอกาสได้อ่านหนังสืออาจจะมีโอกาสได้ฟังพ่อแม่หรือว่าครูเล่าให้ฟังครับคือจริงๆตัวเรื่องเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงหรอกครับแต่ว่าหมายถึงอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่อยากจะถ่ายทอดเนี่ยมันใกล้กันมากครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะได้ฟังเรื่องจริงๆของเด็กหญิงขายไม่ขีดไฟแล้วก็วันนี้ถ้ามีเวลาเราจะเปิดเพลงปิดท้ายอีกสักหนึ่งเพลงค่ะครับผมกับเพลงที่คุณน้าแนะนำมานะคะกับเพลงที่ชื่อว่าลากูนใช่ไหมครับSleepy Lagoon Sleepy Lagoon ครับผมค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางเว็บไซต์ของไทย PBS ฟังออกอากาศตอน 9:00 นถึง 10:00 นก็จะได้ฟังเพลงครับผมแล้วก็คนที่เข้าไปฟังในเว็บไซต์ก็จะได้ฟังเพลงแต่ถ้าเกิดว่าฟังทางพอดแคสต์อันนี้มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะคะครับผมฟังได้เฉพาะเรื่องราวค่ะฟังได้เฉพาะนิทานตอนนี้คุณพร้อมที่จะไปพบกับเด็กหญิงขายไม่ขีดไฟหรือยังคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมพร้อมแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปเจอกับเธอกันเลยค่ะ The Little Match Girl เด็กหญิงขายไม่ขีดไฟงานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนคุณสมพรวานาโดแปลนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มจัดพิมพ์ค่ะThank you.
ากาศหนาวเหลือเกินหิมะก็กำลังตกจวนจะมืดแล้วนี่เป็นช่วงเย็นวันสุดท้ายของปีท่ามกลางความหนาวเย็นและความมืดเด็กหญิงเล็กๆน่าสงสารคนหนึ่งเดินไปตามถนนเธอไม่ได้สวมหมวกเท้าก็เปลือยเปล่าตอนออกจากบ้านเธอสวมรองเท้าแตะมาแต่มันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่คู่ใหญ่มากเป็นรองเท้าที่แม่ของเธอใส่เป็นประจำขนาดของมันใหญ่กว่าเท้าของเธอมากเด็กหญิงผู้น่าสงสารได้ทำมันหลุดหายตอนที่เธอลุกลี้ลุกลนข้ามถนนหลบรถม้าสองคันที่ห่อตะบึงมาอย่างน่ากลัวเธอหารองเท้าแตะข้างหนึ่งไม่เจอส่วนอีกข้างหนึ่งก็ถูกเด็กคนหนึ่งเก็บไปเขาคิดว่าจะเอามันไว้ทำเปลเมื่อตัวเองมีลูกเด็กหญิงค่อยๆเดินต่อไปทั้งที่หนาวสั่นและหิวโหยเป็นภาพแห่งความทุกข์ยากที่น่าเวทนาในขณะที่เธอเดินไปเกร็ดหิมะร่วงปกคลุมผมยาวเป็นลอนสลวยรอบต้นคอเธอแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจแสงเทียนส่องสว่างมาจากหน้าต่างทุกบานพร้อมกับกลิ่นห่านอบที่หอมยั่วน้ำลายนี่เป็นวันฉลองสิ้นปีใช่เลยเธอคิดถึงเทศกาลพิเศษส่งท้ายปีเก่านั้นเด็กหญิงผู้น่าสงสารทรุดตัวลงนั่งคุดคู้ตรงมุมบ้านสองหลังซึ่งตั้งชิดเหลื่อมกันเธอดึงเท้าเข้าซุกเอาไว้ใกล้ตัวแต่ก็ยังไม่วายหนาวขึ้นเรื่อยๆหนูน้อยไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าเธอยังขายไม่ขีดไฟไม่ได้เลยเธอไม่มีเงินไปให้ทางบ้านแม้แต่เก๋เดียวถ้าเธอกลับบ้านเธอจะต้องถูกพ่อตีแน่ๆบ้านของเธอก็หนาวพอๆกับที่นี่มีแต่หลังคาพอคุ้มหัวลมพัดหวีดวิวแทรกเข้ามาได้แม้ว่าจะเอาฟางและเศษผ้าอุดรอยแยกขนาดใหญ่แล้วก็ตามมือน้อยๆของเธอตอนนี้หนาวจนแทบจะเป็นเหน็บเธอคิดในใจว่าถ้าได้จุดไม่ขีดไฟสักก้านก็คงจะอุ่นสบายขึ้นหากเธอจะใจกล้าหยิบไม่ขีดออกมาสักก้านแล้วขีดกับกำแพงก็คงพอจะช่วยให้นิ้วมืออุ่นขึ้นได้บ้างแล้วหนูน้อยก็หยิบไม่ขีดไฟออกมาก้านหนึ่งมีเสียงดังฟู่เสียงไม่ขีดติดไฟลุกเป็นเปลวอุ่นๆเหมือนเทียนไขหนูน้อยเอามืออังไว้แสงของมันวิเศษมากหนูน้อยรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่หน้าเตาผิงเหล็กมีที่วางเท้าและด้านบนตกแต่งเป็นลวดลายด้วยทองเหลืองเปลวไฟลุกดีเหลือเกินมันอบอุ่นสบายดีมากๆหนูน้อยเหยียดเท้าออกไปอังให้พออุ่นแต่แล้วเปลวไฟก็ดับเตาก็หายไปด้วยตอนนี้เหลือแต่ก้านไม่ขีดมอดไฟอยู่ในมือของเธอแล้วเธอก็ขีดไม่ขีดอีกก้านกับกำแพงมันลุกจ้าจุดที่แสงกระทบกับกำแพงกลายเป็นบริเวณโปร่งใสเหมือนผ้าคลุมหน้าบางๆเธอมองเข้าไปเห็นด้านในห้องมีโต๊ะปูผ้าขาวเหมือนหิมะมีเครื่องกระเบื้องอย่างดีแสนงดงามห่านอบยัดไส้แอปเปิ้ลและลูกพลัมแห้งวางเสิร์ฟควันขึ้นฉุยที่น่าตะลึงยิ่งกว่านั้นก็คือห่านตัวนั้นกระโดดลงมาจากจาน
เดินยักย้ายไปบนพื้นห้องทั้งที่ยังมีมีดกับซ่อมปักอยู่บนหน้าอกพอมันเดินมาถึงหนูน้อยไม้ขีดไฟก็ดับทุกอย่างหายไปเหลือแต่กำแพงหนาที่ทั้งชื้นทั้งเย็นเด็กหญิงจุดไม่ขีดไฟอีกการคราวนี้เธอนั่งอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสสุดอลังการมันใหญ่กว่าและประดับประดาสุดยอดกว่าต้นที่เธอเคยเห็นผ่านประตูกระจกของบ้านพ่อค้าผู้มั่งคั่งเธอเห็นเทียนหลายพันเล่มจุดสว่างบนกิ่งก้านสีเขียวเห็นรูปภาพสวยๆที่เธอเคยเห็นตามหน้าต่างตู้โชว์สินค้าก้มมองลงมาที่เธอพอเด็กหญิงเอื้อมมือออกไปไม่ขีดก็ดับดวงไฟบนต้นคริสต์มาสลอยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทุกทีเด็กหญิงเห็นมันเหมือนดวงดาวในสวรรค์ดาวดวงหนึ่งตกพร้อมกับแสงไฟลุกจ้าเป็นทางยาวใครคนหนึ่งคงเพิ่งจะตายไปเด็กหญิงนึกในใจนึกถึงคุณยายผู้ชราซึ่งเป็นคนคนเดียวที่รักเธอและได้ตายจากไปแล้วคุณยายเคยบอกเธอว่าเวลาที่ดาวดวงหนึ่งตกแปลว่าวิญญาณดวงหนึ่งได้ขึ้นไปหาพระเจ้าเด็กหญิงจุดไม่ขีดกับกำแพงอีกก้านหนึ่งคราวนี้เธอเห็นคุณยายปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงสว่างที่ห้อมล้อมด้วยรัศมีเจิดจ้าอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักคุณยายคะพาหนูไปด้วยนะคะพอไม่ขีดไฟดับคุณยายก็หายไปแบบเดียวกับเตาผิงที่อบอุ่นแบบเดียวกับห่านอบหน้าอร่อยกับต้นคริสต์มาสสุดอลังการนั่นเธอรีบขีดไม่ขีดกับกำแพงจนหมดห่อเพื่อจะเก็บคุณยายเอาไว้ใกล้ๆให้จงได้แสงจากไม่ขีดสว่างโร่ราวเที่ยงวันคุณยายไม่เคยดูงดงามและก็สง่าเช่นนี้มาก่อนนางเข้ามาอุ้มเด็กหญิงไว้ในวงแขนแล้วทั้งสองก็ลอยสูงขึ้นไปในความสว่างและความเบิกบานเบื้องบนที่ซึ่งไม่มีความหนาวเหน็บไม่มีความหิวโหยไม่มีความกังวลพวกเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้ารุ่งอรุณอันหนาวเหน็บของวันต่อมาเด็กหญิงผู้น่าสงสารนั่งพิงกำแพงอยู่ตรงมุมตึกแก้มเป็นสีชมพูระเรื่อริมฝีปากเผยยิ้มเธอหนาวจนแข็งตายในคืนสุดท้ายของปีเก่าเด็กหญิงนั่งตัวแข็งทื่อถือไม่ขีดไฟซึ่งขีดไปแล้วห่อหนึ่งแค่ต้องการทำให้ตัวเองอบอุ่นน่าสงสารจริงๆสงสารนะไม่มีใครนึกฝันถึงความสวยงามที่หนูน้อยกับคุณยายของเธอได้เข้าสู่ความชื่นบานแห่งปีใหม่และนี่ก็คือเรื่องเด็กหญิงขายไม่ขีดไฟนะคะผมว่ามันก็โหดร้ายนะพี่คือหนาวตายหนาวตายแล้วทุกคนน่ะก็ทราบอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีใครแบบยื่นมือมาช่วยเธอเลยตอนนั้นที่แบบคุณสามารถจะอบอ้อมอารีหรือยื่นหยิบยื่นความช่วยเหลือไปได้เงี้ยแต่ก็ไม่มีใครช่วยเลยเธอก็ตายไปแต่ดูเหมือนว่าตายไปด้วยความสุขและก็ความอบอุ่นครับกับความฝันหรือว่ากับอะไรก็ตามกับไม่ขีดไฟนะคะครับคือเรื่องนี้นี่จริงๆแล้วก็คือเด็กคนหนึ่งซึ่งหนาวตาย
แล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะอ้างว้างเด็กที่ต้องทำงานหนักแล้วก็เป็นเด็กที่ยากจนใช่ไหมเป็นเด็กด้อยโอกาสมีบ้านที่ไม่อบอุ่นแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วก็อาจจะเป็นเด็กที่ต้องอยู่กับการใช้ความรุนแรงมันมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเธอบอกว่าถ้าเธอกลับไปโดยที่ขายไม่ขีดไฟไม่ได้เนี่ยก็จะถูกพ่อตีใช่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพ่อที่ว่านั้นเป็นพ่อจริงๆหรือเปล่าจะมีแม่เลี้ยงใจร้ายด้วยไหมคือมันก็คิดจินตนาการไปได้หลายแง่หลายมุมครับก็เหมือนกับเด็กจำนวนมากที่ต้องทำงานหรือว่าการใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันได้หลายมุมมากแต่การอยู่ในประเทศทางตะวันตกซึ่งอากาศหน้าหนาวเนี่ยมันหนาวเย็นอย่างโหดร้ายนะคะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กซึ่งเป็นเด็กไร้บ้านแล้วก็เป็นเด็กที่ต้องทำงานอยู่ข้างนอกก็อาจจะตายได้ถ้าอบอุ่นไม่พอนี่ก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะคะของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนค่ะครับคือมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเนาะสะเทือนอารมณ์มากหนาวตายแต่ว่าคิดถึงคุณยายเพราะว่าชีวิตนี้ไม่มีใครรักเลยอ่ะมีแต่คุณยายคนเดียวแล้วคุณยายก็ตายไปแล้วครับเด็กๆที่ฟังเรื่องนี้นะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมองเห็นอะไรบ้างแต่อย่างน้อยๆ น่าจะเห็นว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนจะกินอิ่มนอนอุ่นเหมือนกันหมดมันมีคนโชคร้ายกว่าเราเยอะเยอะมากนะคะเยอะมากคือถ้าเกิดว่าเรายังสามารถฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ในรถยนต์ได้แบบสบายๆฟังในห้องนอนฟังในมือถืออันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีกว่าคนอีกมากมายในโลกนี้นะครับถือว่าโชคดีใช่เรื่องต่อไปนะคะความฝันของทักค่ะความฝันของตุ๊กนะครับคุณจิตรินทักครับทักเรื่องนี้ความฝันของทักนะคะ The Dream of Little Tuck จากเรื่องของเด็กหญิงก็มาที่เรื่องของเด็กชายกันบ้างครับผมเอาละเด็กชายทักไม่ใช่เด็กชายตุ๊กนะครับผมตุ๊กน่าจะผู้หญิงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเด็กชายทักกันเลยจริงๆแล้วเด็กชายทักไม่ใช่ชื่อของเขาแต่ว่าเขาเรียกตัวเองเช่นนี้ตั้งแต่ก่อนจะพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวเด็กชายทักมีหน้าที่ดูแลน้องสาวที่ชื่อว่าออกัสตาเธออายุน้อยกว่าเขามากเด็กชายทักยังต้องเรียนหนังสือด้วยหน้าที่สองอย่างนี้ไปกันไม่ได้เลยเรียนหนังสือกับดูแลน้องสาวเด็กชายตัวน้อยที่น่าสงสารนั่งอยู่ตรงนั้นโดยมีน้องสาวนั่งอยู่บนตักด้วยหน้าที่ดูแลน้องสาวเขาร้องเพลงทุกเพลงที่รู้จักให้น้องฟังบางช่วงก็เหลือบตาไปดูหนังสือภูมิศาสตร์ที่กางอยู่ข้างหน้าบ้างภายในพรุ่งนี้เช้าเขาจะต้องท่องจำชื่อเมืองต่างๆในประเทศซีแลนด์ได้ขึ้นใจและต้องรู้จักเมืองเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดตอนนี้แม่กลับมาถึงบ้านแล้วแม่ออกไปธุระข้างนอกมาพอมาถึงแม่ก็อุ้มหนูน้อยออกัสตาด้วยแขนข้างหนึ่งทักรีบถลาไปที่หน้าต่างแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือจนตาแทบถลนแสงสว่างเริ่มมืดลงทุกทีแม่ของเขาไม่มีเงินจะซื้อเทียนมาใช้แม้แต่แท่งเดียวคุณป้าคนซักผ้าเดินไปโน่นแน่แม่บอกขณะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างแต่แกแทบจะพยุงตัวไม่ไหวแถมยังต้องลากถังซักผ้าจากบ่อน้ำพุอีก
ทักกี้เอ้ยเป็นเด็กดีนะลูกวิ่งไปช่วยป้าแกหน่อยสิเด็กชายทักก็เลยรีบวิ่งไปช่วยป้าพอกลับเข้ามาในห้องก็มืดซะแล้วเรื่องแสงสว่างจากไฟนั้นไม่ต้องคิดถึงเลยเขาต้องเข้านอนแล้วเขานอนบนเตียงแบบพับเก็บเข้าผนังคิดถึงบทเรียนวิชาภูมิศาสตร์ถึงประเทศซีแลนด์แล้วก็เรื่องต่างๆที่ครูบอกเขาควรจะได้อ่านทบทวนบทเรียนอีกสักรอบแต่ก็ทำไม่ได้จึงต้องวางหนังสือภูมิศาสตร์ไว้ใต้หมอนเขาได้ยินมาว่านี่เป็นวิธีจดจำเรียนรู้ได้ดีแต่จะหวังพึ่งวิธีนี้ทั้งหมดก็ไม่ได้เขาได้แต่นอนคิดแล้วก็คิดและจู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีคนมาจูบที่ตาและปากเขาหลับแต่ก็ไม่ได้หลับจริงๆดูเหมือนหญิงซักผ้ามองมาที่เขาด้วยดวงตาอ่อนโยนแล้วก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้เจ้าจำบทเรียนไม่ได้มันจะบาปหนักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นข้าจะช่วยเจ้าพระเจ้าผู้เปรียบด้วยความรักจะทำแบบนี้เสมอทันใดนั้นหนังสือที่อยู่ใต้หมอนของทักก็เริ่มเปิดดังแกรกรากมีเสียงแม่ไก่ร้องกุ๊ก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 เดินคุ้ยเขี่ยเข้ามามันเป็นไก่จากเมืองโกเจกุ๊ก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 เสียงแม่ไก่เดินคุ้ยเขี่ยเข้ามามันเป็นไก่จากเมืองโกเจกุ๊ก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 ฉันเป็นไก่จากเมืองโกเจกุ๊กกุ๊กกุ๊กมันบอกแล้วก็พูดถึงจำนวนประชากรของที่นั่นกับสงครามที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีอะไรที่น่าพูดถึงจากนั้นก็มีเสียงพึบพึบเสียงใครตกลงมาปรากฏว่ามันคือนกไม้นกแก้วที่ใช้เป็นเป้าในการแข่งยิงที่เมืองปราสโตมันบอกว่าที่นั่นมีประชากรเท่าๆกับจำนวนเล็บในตัวมันมันมีท่าทางภูมิใจมากมันบอกว่าทอว่าเซนช่างปั้นผู้มีชื่อเสียงอยู่บ้านติดกับข้าเลยมันลงดังตุบข้านอนถูกประหารอยู่ตรงนั้นตอนนี้หนูน้อยทักไม่ได้นอนอีกแล้วเขากระโดดขึ้นหลังม้าควบตะบึงเต็มฝีเท้าออกไปทันทีอัศวินคนหนึ่งแต่งตัวภูมิฐานประดับขนนกมันปราบอุ้มเขานั่งบนม้าด้านหน้าแล้วก็พาควบผ่านป่าเข้าไปในเมืองโบดิวบอกอันเก่าแก่ที่นี่เป็นเมืองใหญ่ที่คึกคักมีหอคอยสูงโผล่มาจากยอดปราสาทของพระราชาแสงเทียนสว่างจ้าส่องมาจากหน้าต่างทุกแห่งภายในปราสาทพระเจ้าวาลดิมากับนางกำนันสาวแต่งกายเต็มยศเต้นรำแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันรุ่งอรุณมาเยือนทันทีที่ดวงอาทิตย์ปรากฏทั้งเมืองและพระราชวังก็พังถล่มลงหอคอยพังลงมาทีละอันทีละอันจนเหลือแต่หอคอยอันเดียวตั้งโดเดตรงที่ปราสาทเคยตั้งอยู่เมืองมีขนาดเล็กและยากจนเด็กนักเรียนชายเดินเอารองเท้าหนีบไว้ที่รักแร้แล้วก็บอกว่าประชากร 2,000 คนซึ่งจริงๆก็ไม่น่าจะมีมากขนาดนั้นเด็กชายทักกี้นอนอยู่บนเตียงรู้สึกเหมือนฝันไปแต่ก็ไม่ได้ฝันมีใครบางคนอยู่ข้างๆเขาทักกี้น้อยทักกี้น้อยเสียงใครเรียกอยู่ใกล้ๆเป็นกะลาสีเรือนั่นเองเขาตัวเล็กมากเล็กเรากับนักเรียนในเรือแต่ก็ไม่ใช่นักเรียนในเรือมีสิ่งควรจดจำหลายอย่างในเมืองคอซอเมืองที่กำลังมีความสำคัญมากขึ้นทุกที
เมืองที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีเรือกลไฟและก็รถม้าโดยสารแต่ก่อนคนบอกว่าเมืองแบบนี้น่าเกลียดแต่ตอนนี้ไม่จริงแล้วขอสอบอกว่าฉันทอดตัวอยู่บนทะเลฉันมีถนนสายหลากหลายสายมีสวนเป็นบ้านเกิดของกวีคนหนึ่งซึ่งมีปฏิภาณและสนุกสนานซึ่งกวีส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนี้ครั้งหนึ่งฉันเกือบจะสร้างเรือที่แล่นไปทั่วโลกแต่ก็ไม่ได้ทำแม้ว่าน่าจะทำได้นี่ฉันมีกลิ่นหอมด้วยเพราะว่าตรงหน้าประตูเมืองมีกุหลาบที่สวยที่สุดเบ่งบานอยู่หนูน้อยทักมองดูรอบๆสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือสีแดงและสีเขียวแต่พอความสับสนเรื่องสีผ่านพ้นไปก็ปรากฏมีเนินป่าอยู่ติดกับทะเลสูงขึ้นไปมีโบสถ์เก่าแก่สวยงามตั้งอยู่พร้อมกับหอคอยยอดแหลม2หอคอยทางด้านเนินเขามีน้ำพุพ่นน้ำเป็นลำใหญ่ตกกระทบไม่ขาดสายข้างๆน้ำพุมีกษัตริย์ชราสวมมงกุฎทองไว้บนศีรษะสีขาวนั่งอยู่เขาคือกษัตริย์โฮอาแห่งเมืองโรสกิลบนเนินที่นำไปสู่โบสถ์เก่าแห่งนั้นเต็มไปด้วยกษัตริย์และพระราชินีแห่งเดนมาร์กเดินจูงแขนกันทุกพระองค์สวมมงกุฎทองคำเสียงดนตรีบรรเลงกับเสียงน้ำพุพ่นน้ำหนูน้อยทักได้เห็นและได้ยินทุกอย่างอย่าลืมควบคุมอาหารนะพระเจ้าโฮอาตรัสทุกอย่างหายไปในทันทีอีกครั้งมันหายไปไหนเขารู้สึกเหมือนว่าทันทีที่พลิกหน้าหนังสือทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตอนนี้มีหญิงชาวนาแก่ๆคนหนึ่งซึ่งมาจากเมืองเล็กๆเงียบสงบชื่อว่าโซโรที่นั่นมีตลาดซึ่งหญ้าขึ้นเขียวขจีหญิงชรามีผ้ากันเปื้อนเก่าๆสีตุ่นๆทำจากผ้าลินินคลุมหัวและหลังผ้าผืนนั้นเปียกราวกับโดนฝนใช่แล้วมันโดนฝนมานั่นเองนางพูดแล้วนางก็พูดถึงสิ่งสวยๆงามๆจากละครชวนหัวของโฮเบิร์กแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าวาลติมากับอัปซาลอนทันทีนั้นนางก็ก้มตัวลงศีรษะของนางเริ่มงกงกเงินเงินก่อนจะกระโดดนางมองดูโดยรอบแล้วก็ส่งเสียงโอ้ยเปียกๆที่โซบีมีแต่ความสงบนิ่งเหมือนความตายอันน่าอภิรมย์อ๊อบอ๊อบแล้วนางก็กลายเป็นกบจากนั้นก็กลายเป็นหญิงแก่อีกเราต้องแต่งตัวตามดินฟ้าอากาศเปียกๆเมืองของข้าดูเหมือนขวดเราเข้าไปทางคอขวดแล้วก็ต้องออกทางคอขวดอีกเมื่อก่อนข้ามีปลาที่ดีที่สุดตอนนี้ข้ามีเด็กผู้หญิงผู้ชายแก้มแดงใสอยู่ที่ก้นขวดพวกเขาสั่งสมปัญญาภาษาฮีบรูภาษากรีกอ้อยอัพอัพอัพหล่อนพูดเหมือนกบเรากับเราใส่รองเท้าบูทเดินย่ำไปบนบึงหนองเสียงของนางเป็นน้ำเสียงเดียวเหมือนกันตลอดจนน่าเบื่อทำเอาหนูน้อยทักหลับปุ๋ยซึ่งไม่เป็นโทษต่อเขาแต่อย่างใดเขายังฝันเห็นออกัสตาน้องสาวตัวน้อยผู้มีตาสีฟ้าและผมหยักสวยแต่จู่ๆเธอก็กลายเป็นเด็กหญิงตัวสูงหน้าตาสวยแถมยังบินได้โดยไม่มีปีกเธอบินไปเหนือประเทศซีลานผ่านป่าเขียวและทะเลสาบสีฟ้าได้ยินเสียงไก่ขันไหมทักกี้เอ๊กิเอ๊กเอ๊พวกไก่พากันบินไปจากเมืองจอกี้เธอจะมีฟาร์มใหญ่มากๆเธอจะไม่หิวโหยหรือกระหายเธอจะเข้ากับโลกได้ดีเธอจะร่ำรวยและเป็นชายที่มีความสุขบ้านของเธอจะยกตัวสูงขึ้นเหมือนหอคอยของพระเจ้าวาลดิมาและได้รับการตกแต่งประดับประดาด้วยรูปปั้นหินอ่อนต่างๆเหมือนที่ปราสโตเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหม
ชื่อของเธอจะขจรกระจายไปทั่วโลกเหมือนกับเรือที่ได้แล่นจากคอซอและในโรสกิลอย่าลืมดูแลเรื่องอาหารด้วยพระเจ้าโฮอากำชับแล้วเธอจะพูดจาดีและฉลาดหนูน้อยทักกี้เมื่อถึงตอนลงไปนอนในหลุมในท้ายที่สุดเธอก็จะหลับอย่างเงียบสงบเหมือนที่ผมนอนในเมืองโซโรนี้ทักกี้พูดพร้อมกับตื่นขึ้นมันเป็นวันที่อากาศสดใสตอนนี้เขาจำความฝันไม่ได้แล้วแต่มันก็ไม่จำเป็นเพราะไม่มีใครล่วงรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขากระโดดออกจากเตียงแล้วอ่านหนังสือแล้วเขาก็จำบทเรียนได้ทั้งหมดในทันทีหญิงซักผ้าโผล่มาที่หน้าประตูพยักหน้าให้เขาอย่างเป็นมิตรแล้วก็บอกว่าขอบใจมากเด็กดีของฉันขอบใจที่ช่วยเหลือนะขอให้พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักทำให้ฝันอันบันเจิดของเจ้าเป็นจริงเด็กชายทักกี้ไม่รู้แม้แต่น้อยว่าตนฝันเรื่องอะไรแต่พระเจ้าผู้มีความรักทรงรู้และนี่ก็คือเรื่องความฝันของทักนะคะ The Dream of Little Tuck เหมือนเป็นทริปท่องชื่อเมืองเลยนะพี่ไปนู่นไปนี่แล้วก็จำชื่อเมืองได้เพราะว่าเขาจะต้องสอบเขาจะต้องสอบวิชาภูมิศาสตร์ครับผมเขาจะต้องท่องจำชื่อเมืองต่างๆให้ขึ้นใจอยากจำได้เลยเอาหนังสือไปนอนด้วยแล้วก็ฝันไปใช่ไหมครับแล้วก็ฝันว่าไปเที่ยวที่เมืองนั้นเมืองนี้ใช่มีผจญภัยด้วยตื่นมาจำได้เลยครับเอ๊ะเด็กๆจะเอาไปใช้ได้บ้างไหมเนี่ยจริงๆคงไม่ได้นะครับพี่มันไม่น่าจะซึมเข้าขนาดนั้นแต่ตอนเด็กๆเนี่ยมีคนหลอกเหมือนกันนะบอกว่าถ้าอ่านหนังสือไม่ทันให้ใช้วิธีออสโมซิสคือการดูดซึม เคยเจอป่ะมุกนี้เอาหนังสือนี่มันหนุนหัวนอนแล้วความรู้เนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้ามาในหัวของเราเคยถือเป็นเคล็ดครับแต่ว่าไม่เคยใช้จริงครับพี่เด็กๆจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ผลนี่ห้ามโทษกันนะใช่แล้ววิธีนี้จะใช้ได้ผลต่อเมื่ออ่านหนังสือด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็เอาไปหนุนเฉยๆเนี่ยอันนี้ตัวใครตัวมันเลยนะใช่แล้วสำหรับตอนต่อไปนะคะยังคงเป็นเรื่องของเด็กค่ะเด็กและเด็กชายเด็กชายด้วยนะคะแต่คราวนี้ The Naughty Boy เด็กชายวัยร้ายครับผมจะวัยร้ายแบบไหนอย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่เดี๋ยวเราจะไปพบกับเด็กชายวัยร้ายค่ะ The Naughty Boy นะคะครับผมซึ่งตอนนี้ เรามาถึงตอนที่11ค่ะของเทพนิยายแอนเดอร์เซนจากการจัดพิมพ์รวบรวมของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคัดมา21เรื่องซึ่งหลายเรื่องก็เป็นเรื่องเด่นๆดังๆที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะครับผมของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนคุณสมพรวานาโดเป็นผู้แปลค่ะก็บอกเล่ากันอีกสักทีนะคะเป็นข้อมูลที่คุณอาจจะต้องฟังกันซ้ำๆนิดนึงเผื่อสมาชิกใหม่ของบ้านทรายทองเข้ามาจะได้จำได้นะคะว่าวิธีการใช้งานห้องสมุดหลังใหม่ในตอนนี้คุณสามารถใช้ได้กี่ช่องทางอย่างไรบ้างค่ะครับผมก็สำหรับช่องทางการรับฟังนะครับมีทั้งเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางแอปพลิเคชันที่ให้บริการแพลตฟอร์มของพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นGoogle Podcast, Apple Podcast, Podbean หรือว่า Spotify นะครับผมแล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับผมแล้วก็สามารถที่จะทักทายติดต่อพูดคุยเสนอแนะความคิดเห็นนะคะแจ้งผลการรับฟังแจ้งปัญหาขัดข้องหรือว่าเสนอเรื่องใหม่ๆที่คุณอยากฟัง
ติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าส่งมาที่เพจของดิฉันนะคะรัศมีมณีนินภาษาไทยค่ะเขียนตามนี้เลยอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับ The Naughty Boy เด็กชายวายร้ายกันเลยครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกวีสูงวัยเปี่ยมเมตตาคนหนึ่งเย็นวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องเกิดพายุรุนแรงอยู่นอกบ้านตอนนั้นฝนเทลงมาไม่ขาดสายแต่กวีชราผู้นั้นก็ยังนั่งอุ่นสบายอยู่ข้างๆเตาผิงที่ไฟลุกโชติช่วงพร้อมกับเสียงน้ำแอปเปิ้ลเป็นแอปเปิ้ลอบที่น้ำของมันเนี่ยหยดดังชาชาผู้ที่ไม่มีหลังคาคุ้มหัวเนี่ยจะต้องเปียกโชกไปทั้งตัวกวีชรากล่าวขอผมเข้าไปหน่อยเถิดขอผมเข้าไปหน่อยครับผมหนาวผมเปียกปอนไปทั้งตัวแล้วรับผมด้วยเด็กคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูพร้อมกับเคาะให้เปิดขณะเดียวกันฝนก็กำลังเทลงมาลมพัดกระแทกหน้าต่างจนกระเทือนเฮ้ยน่าสงสารจังกวีชราพูดขณะเดินไปเปิดประตูเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนเกือบเปลือยอยู่ตรงนั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาจากผมสีทองเด็กน้อยตัวสั่นเพราะความหนาวถ้าไม่ได้เข้ามาในห้องที่อบอุ่นเขาอาจจะตายเพราะพายุกำลังโหมพัดอย่างน่ากลัวเอ้ยเด็กผู้น่าสงสารเอ้าเข้ามาสิเข้ามาเลยข้าจะทำให้เจ้าเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนี่เจ้าจะได้ดื่มไวน์กับกินแอปเปิ้ลอบเพราะเจ้าเป็นเด็กน่ารักมากกวีชราพูดพร้อมกับจูงมือเด็กชายให้เข้ามาเด็กชายคนนี้น่ารักมากจริงๆตาของเขาเหมือนดวงดาวที่สุกสกาวสองดวงน้ำที่ไหลลงมาตามเส้นผมทำให้ผมอยากเป็นคลื่นดูน่าเอ็นดูเขาดูคล้ายทูตสวรรค์น้อยๆแต่ซีเซียวตัวสั่นสะท้านด้วยความหนาวเขาถือธนูคันเล็กๆอยู่ในมือแต่มันก็ถูกฝนทำให้เสียหายลูกศรสีต่างๆเปียกน้ำจนสีตกปนกันไปหมดกวีผู้เฒ่านั่งลงตรงเตาผิงแล้วก็อุ้มเด็กชายเอาไว้บนตักเขาบีบน้ำฝนออกจากผมที่เปียกปอนเอามือจับมือเด็กไว้ให้อุ่นแล้วก็อุ่นวายรสหวานให้ดื่มเด็กชายค่อยๆฟื้นขึ้นแก้มเริ่มเป็นสีชมพูเด็กชายกระโดดลงจากตักแล้วก็เต้นประบำไปรอบๆกวีผู้เฒ่าใจดีเจ้านี่เป็นเด็กที่ร่าเริงทีเดียวว่าแต่เจ้าชื่ออะไรฮะผมชื่อคิวปิดคุณไม่รู้จักผมเหรอฮะธนูของผมวางอยู่นั่นไงมันยิงได้แม่นทีเดียวนะผมรับรองได้ดูสิครับอากาศเริ่มสดใสขึ้นแล้วพระจันทร์ทอแสงผ่านหน้าต่างอีกครั้งแล้วเออแต่ว่าธนูของเจ้าเนี่ยก็เสียหายไปเยอะนะแม่เสียดายจังเลยเด็กชายพูดพร้อมกับหยิบธนูขึ้นมาสำรวจดูทุกด้านแล้วเขาก็บอกว่าแต่ว่ามันแห้งแล้วไม่เป็นไรแล้วสายก็ยังตึงอยู่ผมจะลองยิงดูพอพูดจบเขาก็โก่งธนูพร้อมกับเล็งแล้วก็ปล่อยลูกศรไปที่กวีผู้เฒ่าตรงเข้าสู่หัวใจของเขา
เห็นมะธนูของผมไม่ได้เสียสักหน่อยเขาพูดหัวเราะแล้วก็วิ่งจากไปเด็กวัยร้ายช่างยิงกวีผู้เฒ่าได้ลงคอเขาอุตส่าห์ช่วยพาไปอยู่ในห้องอบอุ่นดูแลรักษาอย่างดีเอาวายอุ่นๆให้กินพร้อมกับแอปเปิ้ลแสนอร่อยกวีผู้น่าสงสารนอนซบหน้าร้องไห้อยู่บนพื้นดินเพราะว่าลูกธนูแทงทะลุไปถึงหัวใจของเขาแหมคิวปิดน้อยนี่ช่างร้ายสิจริงระวังคิวปิดเกเรคนนี้ดีเขาชอบปั่นหัวคนเล่นเขาเจ้าเล่ห์เหลือเกินเมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยออกจากห้องบรรยายคิวปิดจะใส่เสื้อคลุมสีดำวิ่งไปข้างๆพวกเขาหนีบหนังสือไปด้วยเล่มหนึ่งพวกเขาแทบไม่มีทางรู้ว่าเป็นคิวปิดพวกเขาจะเดินคู่ไปกับเขาเหมือนเป็นนักศึกษาด้วยกันและโดยไม่ทันรู้ตัวก็จะถูกเขาปล่อยธนูเข้าทรวงอกเวลาที่เด็กสาวๆกลับจากการตรวจตราของนักบวชหรือเวลาที่พวกเธอไปโบสถ์เพื่อเข้าพิธีรับศีลคิวปิดก็จะแอบอยู่ข้างหลังพวกเขาถูกแล้วเขาจะคอยตามผู้คนไปตลอดเวลาที่โรงละครคิวปิดจะนั่งอยู่บนโคมไฟระยะแล้วลุกเป็นเปลวไฟสว่างจ้าจนคนคิดว่าเป็นไฟจริงๆแต่ต่อมาไม่นานพวกเขาจึงรู้ว่าไม่ใช่เขาจะป้วนเปี้ยนอยู่ในสวนของพระราชวังหรือไม่ก็อยู่บนป้อมเชิงเทินครั้งหนึ่งเขายังเคยยิงหัวใจพ่อกับแม่ของเธอลองถามท่านดูสิแล้วท่านจะเล่าให้ฟังโอ้คิวปิดนี่ช่างเป็นเด็กวายร้ายจริงๆคุณต้องไม่ไปยุ่งกับเขาเขาคอยไล่ตามผู้คนอยู่ร่ำไปลองนึกดูเถอะเขาเคยยิงธนูใส่คุณยายของคุณมานานมาแล้วเป็นอดีตไปแล้วแต่ท่านจะไม่มีวันลืมมันเจ้าคิวปิดก็คือกามเทพตัวร้ายตอนนี้คุณรู้จักเขาแล้วคุณรู้แล้วว่าเขาประพฤติตัวแย่อย่างไรนี่คือเรื่อง The Naughty Boy นะคะเด็กชายวายร้ายซึ่งก็หมายถึงคิวปิดหรือว่ากามเทพนั่นเองครับผมฟังแล้วมองเห็นประเด็นอะไรบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างกับการฟังเรื่องนี้คิดว่าน่าจะเล่าเรื่องคิวปิดหรือไม่ก็เล่าเรื่องตัวเองไหมพี่โทษคิวปิดครับคืออ่านแล้วเนี่ยได้อารมณ์ประมาณว่าแอนเดอร์เซนในขณะที่อายุเยอะๆนะคะครับเป็นกวีผู้เฒ่าเนี่ยครับก็อาจจะไปหลงรักใครสักคนหนึ่งแล้วก็คงไม่สมหวังก็เลยโทษคิวปิดแล้วก็น่าจะโทษคิวปิดแล้วก็อารมณ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์ที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ผิดหวังแต่น่าจะกำลังอยู่ในอารมณ์รักครับอารมณ์ที่แบบอ้อฉันโดนคิวปิดแผลงซ้อนทำให้เกิดความรักอีกแล้ว อันนี้เดานะ คืออารมณ์ประมาณนั้นเลยถึงได้พูดถึงคิวปิดแล้วก็กวีผู้เฒ่าเพราะสุดท้ายคิวปิดก็ยิงกวีผู้เฒ่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นหาเหตุผลไม่ได้ไม่รู้จะโทษใครโทษไอ้เจ้าคิวปิดนี่แหละลูกธนูแทงทะลุไปถึงหัวใจของกวีผู้เฒ่าโอ้โหเสร็จแน่ๆเพราะฉะนั้นแอนเดอร์เซนก็เลยเตือนตอนท้ายใช่ไหมครับผมตอนท้ายที่เหมือนกับเป็นงานสื่อสารกับคนอ่านว่าคิวปิดน้อยเนี่ยร้ายจริงๆเราต้องระวังคิวปิดเกเรคนนี้ให้ดีนะเขาชอบปั่นหัวคนเล่นและเขาก็เจ้าเล่ห์ด้วยเขาก็ชอบยิงธนูออกมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหลงรักคนนู้นคนนี้คนนั้นโดยที่บางทีเราก็อาจจะหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมเราจะต้องไปรักคนนั้นทำไมเราจะต้องไปรักคนนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับ
ราะฉะนั้นโทษคิวปิดของไทยเนี่ยของไทยเราโทษใครนะอันนี้ของฝรั่งฝรั่งนี่ถือว่าคิวปิดเป็นเทพของไทยคงโทษพระพรหมพระอินทร์มั้งพี่พรหมลิขิตครับพระอินทร์เกี่ยวหรอไม่รู้เหมือนกันครับของเราก็อาจจะบอกว่ากรรมเก่าเป็นพรหมลิขิตครับเป็นบุพเพสันนิวาสนะคะแต่ว่าของฝรั่งก็จะมีนอตชี่บอยนี่แหละค่ะเด็กชายตัวน้อยแสนสนนะคะที่ชอบโกงธนูแล้วก็ยิงให้คนนั้นมารักกับคนนี้คนนี้ไม่ให้รักกับคนนั้นแล้วก็เป็นเทพที่มีความเป็นเด็กสุขสนเป็นเทพน่ารักแล้วก็เป็นเทพร้ายกาจด้วยกวีผู้เฒ่าผู้นี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะใช่แอนเดอร์เซนหรือเปล่าแต่เคยอ่านประวัติของเขาแอนเดอร์เซนก็เป็นคนที่ไม่สมหวังในความรักนะคะครับผมมีความรักหลายครั้งเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วก็ถูกมองด้วยว่าเป็นคนที่ได้ทั้งสองเพศครับผมคือหมายถึงว่ามีความรักทั้งกับผู้หญิงแล้วก็เคยมีความรักหรือว่ามีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยกับผู้ชายด้วยกันด้วยแต่ข้อหลังนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีการกล่าวถึงแต่ที่แน่ๆก็คือว่าแอนเดอร์เซนซึ่งเป็นกวีก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเพราะฉะนั้นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็คนที่จินตนาการมันเจิดขนาดนี้ก็น่าจะตกเป็นเหยื่อของคิวปิดอยู่บ่อยครั้งละค่ะครับไม่น่าจะรอดนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะโดนลูกศรบ้างไหมคะหรือว่าอยากจะยิงเป็นฝ่ายยิงมากกว่าเด็กๆน่าจะอยากยิงมากกว่านะครับพี่น่าจะสนุกมากกว่าใช่ไหมครับสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคงจะต้องเล่ากันตอนหน้าค่ะรองเท้าสีแดง The Red Shoes รองเท้าสีแดงเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะคะโอ้ถ้ามาอยู่ในไทยอาจจะกลายเป็นโบลักสีแดงไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมตอนต่อไปนะคะมาฟังเรื่องรองเท้าสีแดงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ดังมากเช่นกันนะคะดังมากดังมากถึงมากที่สุดเลย The Little Mermaid ค่ะครับผมเงือกน้อยเงือกน้อยมากกว่าความดังครับคือยาวมากครับผมค่ะก็ตอนต่อไปนะคะรองเท้าสีแดงเราจะใส่รองเท้าสีแดงแล้วก็ไปเจอกับเงือกน้อยค่ะครับผมแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะคะด้วยเพลง Sleepy Lagoon ใช่ไหมคะครับผม Sleepy Lagoon ที่คุณน้าสิริวันแนะนำมานะคะโอ้คุณน้านี่เป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงเพราะๆด้วยก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะหรือว่า เสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังมาได้หรือถ้าเกิดมีเพลงอะไรดีๆเพราะๆนะคะที่มันสอดคล้องใกล้เคียงกับแนวทางของห้องสมุดหลังไมค์ก็ส่งมาได้ค่ะยินดีที่จะเปิดให้ฟังนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์ถ้าจะฟังเพลงต้องฟังในขณะที่ออกอากาศหรือไม่ต้องคลิกเข้าไปฟังที่เว็บไซต์ใช่ไหมคุณจิตรินครับผมฟังในเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฟังในแอปพลิเคชันเราพูดถึงเพลงแต่ไม่มีเพลงก็อย่าแปลกใจนะคะครับผมวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะเราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ